ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านของน้องอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาบรรยากาศข้างนอกกันบ้างเนาะหลังจากมีน้องๆหลายๆคนถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าขาลายที่เกิดจากน้ำเหลืองเสียนะคะน้ำเหลืองเสียนี่อาจจะหลายสาเหตุบางคนยุงกัดแค่นิดเดียวเองนะคะขาก็ลายแล้วนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะก็เคยผ่านมาแล้วนะคะก็เลยเอาเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคดีๆกันค่ะจากช่อง Easy Home ค่ะสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมนะคะสิ่งแรกก็คือนะคะน้ำตาลทรายค่ะตัวนี้จะเป็นการช่วยสครับนะคะผิวนะคะและรวมถึงขาลายนะคะให้ค่อยๆกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะตัวที่2คือน้ำมะนาวค่ะซึ่งพี่จะใช้น้ำมะนาวใบบางส่วนแล้วเนาะก็จะมีน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยมีกรดวิตามินซีสูงนะคะโดยเฉพาะน้ำมะนาวสดนะคะและที่สำคัญนะคะมี ASA สูงนะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวหนังนะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวหนังนะคะให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะซึ่งเราไปดูวิธีทำกันค่ะไม่ยากเลยนะคะน้องๆแค่เราบีบน้ำมะนาวนะคะลงไปในเจ้าน้ำตาลของเรานะคะอย่าเอาไอ้นี่ไปเลยนะมันเต็มเลยเม็ดนะคะเสร็จนะคะให้น้องๆนะคะคนให้เข้ากันมันก็จะเป็นลักษณะข้นๆอย่างนี้นะคะแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปขัดขากันนะคะซึ่งขัดง่ายมากๆเลยนะคะน้องๆเราไปขัดขากันค่ะเอาละค่ะจะเห็นว่าขานะคะก็ถ้าเกิดใครมีน้ำเหลืองเสียนะคะเราก็ใช้ตัวสครับที่เราทำเสร็จนะคะค่อยๆวนค่ะค่อยๆวนนะคะวนนะคะขัดวนไปนะคะอยู่ประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นห้ามล้างออกนะคะให้น้องๆนะคะทิ้งไว้นะคะให้วิตามินซีกับ ASA ทำงานนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วถึงไปล้างออกค่ะหลังจากล้างออกนะคะให้น้องๆนะคะทาครีมนะคะที่มีส่วนผสมของวิตามินซีหรือกูต้าไทโอรวมถึงนะคะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 ด้วยนะคะผิวจะได้กระจ่างใสยาวๆนานๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเวลาสครับแล้วมันจะแบบเห็นไหมไหมคะแนะนำนะคะวิธีนี้ให้ทำในตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะเจ้ามะนาวนะคะมีวิตามินซีอ่อนๆและมี ASA นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าทำในกลางวันเนี่ยจะผิวทำให้ผิวเรานะคะไวต่อแสงแดดมากยิ่งขึ้นค่ะจากน้องๆล้างออกแล้วนะคะให้ทาครีมนะคะที่มีส่วนผสมของ1วิตามินซีค่ะ2วิตามิน B3 นะคะซึ่งในเภสัชก็มีนะคะรวมถึงของมิสทีนนะคะที่เป็นตัวใหม่นะคะที่มีสารสกัดจากวิตามินซีนะคะแล้วก็วิตามิน B3 ให้น้องๆนะคะคลิกอ่านด้านหลังเขาจะบอกส่วนผสมนะคะให้เน้นครีมอย่างนั้นนะคะให้ทาเช้าเย็นเลยนะคะและที่สำคัญค่ะยาลืมอีกหนึ่งตัวคือครีมกันแดดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางทีมงาน Easy Home หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ขาลายทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆกับเพื่อนคุณนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Easy Home ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ